ก่อนช่วงโควิด -19 เนี่ยชีวิตที่ดีของเราคือการมีการงานที่มั่นคงชีวิตที่ดีคือเรามีงานประจำมีเงินเดือนเยอะๆซื้อของที่เราอยากได้ชีวิตที่ดีของผมคือการที่เรามีสุขภาพที่ดีดูแลครอบครัวและคนที่เรารักได้ก็พอละพอหลังจากเจอวิกฤตเนี่ยก็โดนลดเงินเดือนครึ่งนึงรายได้น้อยลงแต่รายจ่ายเท่าเดิมเดี๋ยวจะค่ากินค่ารถค่าอยู่ค่าหออะไรอย่างเงี้ยลำบากมากจริงค่ะคุณพ่อเนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านขายของที่ระลึกแล้วมันมีช่วงนึงอะค่ะที่คุณพ่อมาบอกเราว่าเขาเป็นหนี้นอกระบบซึ่งเราก็พยายามจะเอาเงินเก็บที่เรามีอยู่อะค่ะมาโปะมันก็ไม่พอเราก็เริ่มไม่ค่อยมีเงินแล้วจนจะโดนให้ออกจากหอเราจะเอาตัวเองให้รอดอะมันก็ยากพอละแต่ก็มาเจอปัญหาว่าแม่ป่วยหนักต้องผ่าตัดหัวใจแล้วมันต้องใช้เงินเยอะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาเงินเหล่านั้นมากมายมาจากไหนเข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็ไปเจอกับแอปสินเชื่อส่วนบุคคลของ CIMB พอเราส่งเอกสารไปครบภายใน24ชั่วโมงเขาก็อนุมัติเลยหลังจากนั้น3วันเราก็ได้เงินนะคะมาช่วยคุณพ่อจ่ายหนี้นอกระบบทั้งหมดคุณพ่อดีใจมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าสามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านแอปได้โดยที่ไม่ต้องไปธนาคารเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เลยมีเงินไปจ่ายค่าหอค่ะแอปสินเชื่อส่วนบุคคล CIMB นี่แหละครับที่มาช่วยผมและแม่ได้ทันเวลาหลังวิกฤตทำให้เราได้รู้ว่าการที่เราได้อยู่กับคนที่เรารักเนี่ยมันมีความสุขที่สุดละการมีชีวิตที่สบายใจครอบครัวไม่ลำบากมันเป็นอะไรที่มีค่ามากๆเลยค่ะจริงๆแล้วชีวิตอ่ะมันไม่แน่นอนเราจะมัวใช้เงินอยู่แต่กับเรื่องไร้สาระแบบนี้ไม่ได้เราต้องรู้จักอดออมเพราะเราไม่รู้ว่าวิกฤตจะมาอีกครั้งเมื่อไหร่ต้องขอขอบคุณธนาคาร CIMB ไทยค่ะขอบคุณธนาคาร CIMB ไทยครับขอบคุณธนาคาร CIMB ไทยค่ะ